ตำรวจนครบาลนะคะแล้วก็กราบเรียนท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็กราบเรียนท่านเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ท่านตำรวจรวมทั้งช่างมหาคัทและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ทีมมหาคัทนะคะทีมช่างตัดผมนะคะจากทั่วประเทศนะคะเรามีสมาชิกอยู่ 80,000 คนเราก่อตั้งมานะคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และตระหนักเห็นความสำคัญถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งจริงๆแล้วจะมีใครเห็นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงที่มีวิกฤตโรคภัยแบบนี้นะคะเพราะนั้นวันนี้กลุ่มช่างมหาคัทนะคะได้ตั้งโครงการช่างช่วยช่างช่างช่วยชาติขึ้นมานะคะพร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์นะคะให้กับทางสำนักงานตำรวจนครบาลนะคะรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการที่จะสร้างเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหานะคะที่ยังเกิดขึ้นในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมยาเสพติดนะคะความรุนแรงในเด็กและเยาวชนคนพิการนะคะวันนี้ก็ทางทีมก็จะมีบริการตัดผมนะคะผ่านรถมหาคัทโดยที่ช่างมหาคัททุกคนผ่านการอบรมนะคะในการสร้างความปลอดภัยในเรื่องของโควิด-19 นะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะท่านผู้บัญชาการนะคะตำรวจนครบาลรวมทั้งท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้โอกาสในการร่วมมือในครั้งนี้นะคะแล้วเราก็มาประกาศเพื่อที่จะไปสร้างจิตอาสานะคะในแต่ละตำรวจนครบาลนะคะทั่วประเทศในเรื่องของการตัดผมให้บริการในครั้งนี้นะคะรวมถึงการให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนในเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงในการที่จะใช้บริการตัดผมด้วยค่ะขอบคุณค่ะผมขออนุญาตนะฮะเป็นตัวแทนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะก็ขอบคุณนะฮะทางบริษัทมหาคัทจำกัดโดยคุณธนิดานะฮะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะฮะที่กรุณาเอื้อเฟื้อนะฮะแล้วก็สนับสนุนนะฮะกิจการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยก็ได้นำเจลและแอลกอฮอล์นะฮะมามอบให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลนอกจากนั้นนะฮะก็จะได้นำทีมช่างนะฮะไปตัดผมให้กับข้าราชการตำรวจเนี่ยทุกสน.นะฮะจำนวน88สน.รวมทั้งประชาชนในสน.นั้นๆนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะในความเอื้อเฟื้อนะฮะแล้วก็จะนำสิ่งของที่ได้รับแจกจ่ายนะฮะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะฮะที่มีความจำเป็นรวมทั้งส่วนหนึ่งก็ให้กับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยใช้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการนะฮะในสถานีตำรวจนะฮะก็ขอขอบคุณทางบริษัทนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับแต่เป็นรถเทคโนโลยีใหม่รถที่บิ้วใหม่นะคะก็คือจะมีทั้งระบบน้ำระบบไฟค่ะท่านแล้วก็ระบบป้องกันโรคคือยืนยันว่าตัดปลอดเชื้อโรคแน่ปลอดเชื้อโรคแน่นอนค่ะก็อันนี้ก็นอกจากตัดให้เจ้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนแล้วนะฮะก็ได้มีการแนะนำเนี่ยแล้วก็ให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถเนี่ยตัดผมให้กันได้เลยนะอย่างตัวสวัสดิ์ทิพย์เนี่ยเขาก็มีการแนะนำมาให้ตัดผมเดี๋ยวให้สำนักตัดให้ดูก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ตั้มนะคะแชมป์ผมโลก2012ค่ะอยู่ในกลุ่มมหาคัทของเราจ้าชั้นเริ่มงั้นรองสารัตเชิญเลยครับผมโลกปี2012ครับครับแล้วก็เดี๋ยวขอถ่ายใช่ค่ะเป็นชั้นตัดผมค่ะเชิญเลยครับธรรมดาที่ไหนได้ค่ะแล้วใช่ค่ะอันนี้นะคะติดแอร์ด้วยนะคนนี้ค่ะอาจารย์ตั้มอาจารย์ช้างมายังคะอาจารย์ช้างกำลังเดินทางมันเชื่อมแล้วตอนนี้ใครจะตัดได้
มีอาจารย์แมวอีกท่านนึงค่ะอาจารย์แมวคุณโบค่ะคนนี้คือคนที่ผลิตรถคันนี้เลยค่ะเออยอมแล้วนี่คืออันนี้คืออะไรช่างผมโลกอาจารย์แมวนั่งกลางเลยเหรอค่ะช่างผมโลกค่ะนี่เหรอที่ตัดอยู่นี่นะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเขาบอกว่าโงเห้งบนเส้นผมมันมีจริงขวัญที่อยู่ใน